สามคนมาจากไหนกรุงเทพครับลูกชายใส่หน้ากากทำไมครับใส่หน้ากากทำไมมาบ้านหลวงพ่อปลอดภัยไม่ต้องใส่หน้ากากโอกาสหน้าไม่ใส่ใส่แกงเก่งมันสั่นไปฮะไม่เคยไปที่วัดเหรอฮะทำอะไรฮะไปเที่ยวต่อไปเที่ยวต่อก็เตรียมตัวจะเดินทางไปเที่ยวต่อไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวอุดรอุดรก็ไม่มีอะไรอุดรก็เที่ยวก็ไปเซ็นทรัลแล้วเคยมาไหมไม่เคยรู้จักวัดยังไงรู้จักวัดใดยังไงเคยมาวัดถ้ำทองเพแล้วเคยตักบาตรหลวงพ่อที่วันนี้ก็เลยตามถึงวัดเห็นฝรั่งนะก็ตามฝรั่งหลวงพ่อบอกว่าเห็นฝรั่งก็ตามฝรั่งฮะมันจะพูดรอตักบาตรอยู่ด้านหน้าแต่ไม่ทันไม่ทันแล้วลูกทำอะไรลูกสาวลูกชายทำอะไรกินเงินของพ่อกับแม่เหรอทำอยู่ตรงสวพสวพหนองบัวลำพูพอทอวิทยุเป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์อ๋อราชการที่นี่เหรอแต่พ่อแม่ก็อยู่กรุงเทพเหรอใช่ค่ะอยู่กับกรมประชาสัมพันธ์แล้วทำไมไม่เคยเห็นเหรอไม่ค่อยเจอไม่เคยมาที่วัดแต่งไหมแต่งงานหรือยังยังครับเอาเนี่ยก็แต่งกับพระพุทธเจ้านะเลยว่าพูดเป็นชีกับพระแล้วเคยเป็นพระไหมฮะอายุเท่าไหร่อันนั้นไม่ใช่เป็นชีเป็นพระฮะบวชเป็นเนนค่ะพูดเป็นเนนอายุเท่าไหร่ท็อปหันหน้ามาท็อป34ท็อปดูยังนุ่มอยู่นะมันยี่สิบนะมันยี่สิบสามสิบสี่สามสิบสี่ถึงเวลาแล้วนะปวดเป็นพักแล้วลูกสาวอายุเท่าไหร่พี่สาวค่ะพี่สาวฮะ my big sister your big ไม่เชื่อนี่สองคนเต็งแม่นี่เป็นพ่อครับอันนี้แม่พ่อนี่แม่เหรอครับ
คิดว่าก็เป็นลูกสาววันนี้เดี๋ยวจะไปตรงทวดตาแล้วเล่นมีลูกกี่คนสองคนสองคนอยู่ไหนคนที่สองอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพพี่กับน้องตั้งกันกี่ปี20แล้ว3ปี3ปีWie viel Koffer mit Plätzen hat der Sven mitgebracht? นะจะมาภาวนาอีกเหรอลูกแม่มาฮะลูกหัวไม่มีฮะลูกก็หามาให้เลี้ยงลูกมาไม่ต้องนะมาภาวนาเลยเนาะนี่ฝากมากับเพื่อนนะมันอยู่บ้านคนเดียวนะฮะไม่เหงาเหรอฮะมันคุยกับหมาก็ไม่ได้นะฮะIt's good now. แล้วทำไมลูกชายก็ไม่มาถวายเป็นตัวฮะอยู่อีสานไม่เคยไปที่วัดนะก็มาแต่วัดทำคลองเพลงมาทำคลองเพลงที่นี่ก็เป็นวัดกรรมฐานนะพ่อแม่ก็อยู่กรุงเทพแล้วอยู่กรุงเทพครับเลยพี่อยู่กรุงเทพเหมือนกันแล้วฮะ34ยังไม่แต่งงานไปทำงานทุกวันฮะเพื่ออะไรฮะมีประโยชน์อะไรไม่รู้ไม่ได้ตื่นเช้านะไปทำงานนะฮะกลับจากทำงานก็กินข้าวแล้วดูทีวีหรือดูโทรศัพท์มือถือนะแล้วไปนอนฮะใช่ไหมฮะก็ไม่ได้เล่นฮะฮะราชการนะไปที่ราชการไหนออฟฟิศไหนนะไม่ได้เห็นล้นเล่นโทรศัพท์ส่ง SMS เลยดูไลน์ดูไลน์ตัดฮะฮะมันขาดเวลาเหรอมีเวลาเหลือเฟือเหรอฮะนึกมันก็ต้องตายนะฮะและมันทำประโยชน์กับชาตินี้ไหมฮะไม่ได้เล่นเกมฮะเมื่อเป็นฝรั่งก็ไม่พูดนะฝรั่งก็ไม่รู้เรื่องนะเรื่องศาสนาพุทธนะเดี๋ยวนี้คนนุ่มก็เหมือนฝรั่งนะไม่สนใจเรื่องศาสนาพุทธนะไม่สนใจนะมัน
มันชีวิตของเขามีความหมายอะไรฮะมันมีความหมายอะไรฮะไม่ได้เล่นเล่นเล่นฮะฮะหาเงินหาเงินเพื่ออะไรฮะความสุขเกิดที่ไหนฮะแล้วทำไมไม่ไปหาดูที่ใจฮะทำไมไม่ไปหาดูภายนอกนะหาเงินนี่หาเงินโน่นทำเสือเล่นเล่นสนุกนะไปดูสนุกสนานเหรอฮะนี่ฮะเดี๋ยวความสุขเกิดในใจและทุกข์เกิดในใจก็เหมือนกันฮะนะไม่เห็นนะตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากลุกนะฮะมันทุกข์แล้วนะเป็นอริยสัจที่หนึ่งนะฮะฮะทุกขังอริยสัจจังฮะไม่ใช่มาเคยได้ยินไหมเคยนาแล้วทุกมาจากไหนอริยสัจที่สองทันหาฮะอยากได้นี่ก็ไม่อยากนะฮะชอบอันนี้ก็ไม่ชอบนะมันทุกข์ใช่แต่ทุกข์ทางกายก็เห็นทุกวันทุกวันนะฮะอยู่เข้าฮะฮะอยู่น้ำฮะอยู่นอนฮะปวดขี้นะก็เป็นทุกข์ทางนั้นทุกวันทุกวันฮะยังไม่เห็นอริยสัจที่หนึ่งนะคนไหนที่ไม่เห็นทุกขังอริยสัจก็หาทางออกก็ไม่ได้ฮะมุ่นเวียน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 ในสัตว์น้องบอก สงสารฮะฮะเขาใช้ความหมายของสงสารสงสารมันทำให้เราเป็นทุกข์นะสงสารคนนี้สงสารคนนั้นวัฏสงสารนั้นมันจะมุ่นฮะฮะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายฮะฮะแต่ชาติหน้าก็อาจจะไม่ใช่มนุษย์นะฮะจะไปที่ไหนของเราก็ไม่รู้เนาะนะส่วนมากก็ไปนรกนะนะบางคนก็อาจจะไปสวรรค์น้อยมากนะที่เกิดเป็นมนุษย์อีกมันไม่ได้เตรียมตัวฮะเด็กคนนุ่มนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่นุ่มแล้วนะ34ก็ไม่นุ่มแล้วนะฮะคนนุ่มก็เป็นอายุ18ถึงอายุ10 26นะฮะดูก็ไม่แก่นะแต่มันไม่รู้นะคิดเรื่องความหมายนะความหมายของชีวิตนะเนี่ยเป็นชาวพุทธนะฮะมันวาสนาที่เกิดในศาสนาพุทธนะฮะเดี๋ยวนี้เล่นฮะฮะไม่สนใจเรื่องศาสนาพุทธนะชาติหน้านะมันจะเกิดที่แอฟริกาฮะเพราะว่าไม่สนนะเมื่อไม่สนคนที่ไม่สนในศาสนาพุทธไม่ได้เกิดในเมืองไทยก็ไม่เกิดในเมืองที่มีศาสนาพุทธนะเข้าใจไหมฮะเนี่ยลุงพ่อก็เป็นฝรั่งเนี่ยมาเมืองไทยเพื่อหานะหาทำแท้จริงนะฮะเด็กคนไทยเฉยๆฮะเนี่ยและคนหนุ่มเขาไม่เคยสนใจเดียวนี่นะฮะคนหนุ่มไม่เคยไปที่วัดนะและไม่เคยจำศีลนะเดี๋ยวนี้น้อยมากนะมันมีตั้งแต่มีโทรศัพท์มือถือนะฮะไม่มีใครสนใจเรื่องโลกอื่นนะไม่สนใจเรื่องคนอื่นนะมีได้ไปเดินไปจนนี้จนนู้นก็เพราะว่าดูโทรศัพท์ตลอดเวลาฮะเมื่อเข้าใจของเราอยู่ในความหลวงนะความโลกลวงนะของกิเลสนะฮะชาตินี้แล้วนะเดี๋ยวนี้ก็เล่นโทรศัพท์นะมันจะฮะเป็นชั้นที่สองนะมันลงไปลงอีกลงอีกนะมันจะขึ้นได้ยังไงขึ้นยากนะชีวิตของเขานะมันเราก็เป็นชีวิตนะมันเล่นวิดีโอเกมฮะเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้เป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้เป็น เป็น เจ้าหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเป็นราชการเดี๋ยวเป็นผู้หน้าเรื่องฮะนี่ก็เล่นเหมือนเล่นเกมนะฮะและเดี๋ยวนี้ในเกมก็เล่นเกมอีกนะฮะโอ้
มันความหลงชั้นที่สองแล้วนะฮะมันออกยากเข้าใจไหมมันก็ดีนะมันเข้าใจนะเข้าหูขวาออกหูซ้ายฮะจำไม่ดีนะนะที่หลวงพ่อพูดนะฮะทำไมฝรั่งก็ต้องเดินคนไทยนะฮะคนไทยก็มีศาสนาพุทธฝรั่งก็ไม่มีศาสนาฮะมีศาสนาเป็นฟืนเป็นไฟนะในฝรั่งนะศาสนาคริสต์นะขาทุกคนนะทำสงครามตลอดเวลานะแต่คนไทยมันไม่เคยนะเพราะว่ามีศาสนาธรรมที่ตับฟืนนะที่ตับไฟนะนะฝรั่งจะมีศาสนาที่เดินไฟนะฮะที่จุดไฟนะไปที่ไหนก็ดูโลกไหนนะดูยูเครนดูไต้หวันดูไหนนะก็มีแต่สงครามนะเดี๋ยวนี้ก็พอนะยิ้มใจอยู่ที่นี่นะไม่ยิ้มนะยะถาวริวหาปุราภริปุรันติสักการังเอวเมวะอิโทตินังเพทานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัมเปรันตุสังกปาจันโดปนาระโสยทามานิโชติระโสยทาสัมเปทิโอวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเทภวัตวันทรายโยสุขีทิขายโยโกภาวะปิวาดานสีเลสนิจังวุฒาปัจจายนะจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังภวทุสัพพมังคลังระคันทุสัพพเทวทาสัพพุทธานุภาเวนะสดาสถิภวันตุเตภวทุสัพพมังคลังระคันทุสัพพเทวทาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสัทธิภวันตุเตภวทุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวทาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสัทธิภวันตุเตสไหนกินข้าวที่นี่ก็ไม่ต้องรีบไปไหนนะลินดา มันอะไรเอกสารอะไรเอกสารยอมรู้การแก้ผ้าจะมาขอเมตตาหลวงพ่อละวันใหญ่เด้อไหนวันใหญ่ชิ้นหนึ่งเยียใจกับครอบครัวเอาไม่ไหวยิ้มกับสองคนยิ้มกับลูกสาวจำศีลอยู่เนี่ยยิ้มกับลูกสาวก็วันนี้ก็กินอิ่มนะฮะตอนเย็นก็ต้องเดินชังคอมนั่งสมาธินะต้องมีแรงยุบเกินเดินทางที่ไหนภูก้อนแล้วก็จะไปสะโคนไปสะโคนนะไปเที่ยวนะมีแต่ไปเที่ยวพระไม่มีพระพาปฏิบัติธรรมด้วยค่ะพยายามให้เขาปฏิบัติธรรมพาเขาไปอะไรอ่ะของอาจารย์ก็ละครไรวาค่ะของ SMP เนี่ยค่ะ SMP เขาสอนสำนักปฏิบัติธรรมนั่งปัจจนาที่ไหนที่ศรีราชาค่ะแล้วทำไมมาที่นี่ก็มันไกลนี่ไกลที่สุดนะทำงานทุกวันค่ะไม่ใช่7วันก็ราชการก็ไม่ได้ทำงาน7วันคนนี้ทำ7วันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเป็นอะไรทำงานที่ไหนที่ออฟฟิศไหนทำงานอยู่สถานีวิทยุค่ะมันมีรายการน้อยจัดวันสถานีวิทยุรีวิวไทยแลนด์ค่ะแต่ละการจังหวัดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะกลับมาแล้วก็จะ
อืมมาทีนี้ก็ทำเส้นทีนี้ดีกว่าเนี่ยมันไม่เชื่อนะมันไม่มีเวลาว่างฮะต้องรอให้ทำมาจัดการหน่อยแล้วถามนะก็เมื่อไม่มีเวลาว่างก็ลาออกนะแล้วพูดเป็นพระเลยฮะหลวงพ่อรับใช่ไหมคะอ๋อก็รับอยู่แต่มันไม่รู้นะมันทนไหมฮะครั้งนี้ก็รับได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยก็ปวดเป็นที่เลยฮะโอเคครับแต่ว่าจะการ